คลิปของคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนไทยอ้างตัวเป็นเจ้าของร้านอาหารปฏิเสธไม่ยอมให้คุณหญิงเข้าร้านไล่ให้ออกจากร้านไปเสียงนี่คือวิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆย้อนกลับไปดูคลิปกันก่อนเลยครับนี่มึงออกจากร้านกูไปเลยแล้วมึงออกจากร้านกูอีสอสออีสอวอยก็ออกไปเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆด้วยเขาไปออกไป get the hell out of here you're corrupt go you get out of here you're not belong here we don't welcome you มึงเคยรู้เปล่าว่ากูชอบมึงขนาดไหนไปนี่มันร้านกูโอ้โหนี่ค่อนข้างใช้คำพูดที่หนักนะใช่ค่ะนะขึ้นมึงขึ้นกูเลยคุณผู้ชมครับแล้วด้วยความที่แพทย์หญิงคุณหญิงหมอไปกับเพื่อนนะครับตั้งใจไปเที่ยวนะไปเที่ยวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคลิปนี้เนี่ยก็เห็นใน IG คุณหมอโพสต์ภาพไปเที่ยวภาพสวยๆไปเที่ยวนะย้ำว่าไปเที่ยวนะครับไม่ได้ไปทำงานเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองทั้งนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะมาคุยมาเกลี้ยกล่อมหรือว่าเจรจากับผู้ชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านซึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็เป็นส.ส.ลพบุรีของพรรคภูมิใจไทยนะครับพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวนะพวกเรามาเที่ยวพวกเราไม่ได้มาทำงานในเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้มาปฏิบัติภารกิจเลยแยกแยะหน่อยได้ไหมเรื่องนี้โลกออนไลน์วิจารณ์กันเสียงแตกนะคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนี้นอกเหนือจากอัดคลิปนี้แล้วครับมันจะมีอีกหนึ่งคลิปที่เขาขับรถไปด้วยแล้วเขาก็ไลฟ์สดไปด้วยแล้วช่วงที่เขาขับรถเนี่ยเขาพูดในทำนองที่ว่าเดี๋ยวจะขับรถชนเลยถ้าเจอเพราะแค้นมากๆค่ะมันแหมมันพูดถึงเจตนาลึกๆของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่ะนะครับไม่ควรทำแบบนี้เลยนะฮะนี่คือสิ่งที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ใช่ค่ะแต่ว่าพอไปดู Facebook ของคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะก็มีการโพสต์ภาพตอนไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์กับกลุ่มเพื่อนๆชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์ใต้ภาพอะค่ะไปให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยมีบางคนที่เปิดร้านอยู่ที่เบลเยียมนะก็ชวนคุณหมอบอกไปเที่ยวด้วย คุณหมอก็ไปตอบสั้นๆบอกขอบคุณค่ะไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวบอกไว้แบบนี้Instagram เหมือนกันค่ะคุณหมอก็โพสต์ภาพที่ไปเที่ยวเนี่ยภาพแสงเหนือบอกว่าบังเอิญถ่ายได้ด้วยนะภาพนี้แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเลยหนึ่งในนั้นคือคุณท็อปดารณีนุชค่ะบอกเย่ยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหมายถึงว่าคุณท็อปก็เป็นหนึ่งคนที่รักคุณหมอแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวเราติดต่อไปหาคุณหญิงหมอนะคะแต่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ากำลังเตรียมตัวเดินทางกลับเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันนะคะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคุณพายุเนื่องจำนงค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.ชลบุรีทวิตข้อความผ่านทาง Twitter ให้แง่มุมทางกฎหมายค่ะบอกว่าเจ้าของร้านไม่มีสิทธิ์ไล่ด้วยเหตุผลทางการเมืองส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ถ่ายภาพถ่ายคลิปประจานคลิปนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องละเมิดได้ประเทศสมาชิก EU ส่วนใหญ่มีกฎหมายปกป้องสิทธิ์แบบนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะฟ้องก็เอาผิดได้เหมือนกันเพราะมีการอัดคลิปแล้วก็ไปประจานคนในคลิปนะครับมีอีกหนึ่งข้อมูลจากคุณโบนัฐฐานักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับโพสต์ Facebook บอกว่าเห็นคลิปที่คุณหญิงหมอถูกคุกคามส่งข้อความไปให้กำลังใจแล้วคุณหมอก็ฝากข้อมูลกลับมานะครับใจความสำคัญก็คือคุณหมออธิบายว่าไปเที่ยวแบบนี้กับเพื่อนๆเนี่ยทุกปีที่ต่างประเทศใช้เงินส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปช่วงที่มีการปิดประชุมสภาแต่ว่าบังเอิญปีนี้วางแผนเอาไว้ทุกอย่างมันต้องขยับออกไปเพราะมันมีการเลือกตั้งทำให้ช่วงปิดประชุมสภาขยับออกก็เลยต้องลาประชุมแล้วก็ไปเที่ยวนะครับใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินภาษีไม่ได้ไปดูงานอะไรทั้งนั้นและข้อสุดท้ายคุณหญิงหมอฝากบอกมาว่าส่วนตัวไม่เคยถือสาไม่โกรธไม่อยากให้มีประเด็นวุ่นวายอะไรอีกไม่อยากต่อความขยายประเด็นนะครับคือคุณหญิงหมอค่อนข้างจะนิ่งมากๆถ้าดูจากคลิปนะครับความเห็นของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาสร้างสังคมที่อดทนอดกั้นการแสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะเพื่อยุติความขัดแย้งมองว่าไอ้ที่บอกให้ตาต่อตาฟันต่อฟันมันไม่ช่วยอะไรนะครับคุณพิธาบอกแบบนี้และที่สำคัญเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิดจากระบบที่ไม่ตรงไปตรงมาทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเสียงของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงในสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่ไม่ตรงไปตรงมา
ข้าใจว่ากำลังจะพยายามบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกนายกไหมสว250คนนะคุณหญิงหมอก็เป็นหนึ่งคนที่งดออกเสียงงดออกเสียงแล้วคุณหมอก็แสดงเจตนารมณ์ว่าเหตุผลเพราะอะไรใช่เพราะฉะนั้นเข้าใจในฝั่งของพี่น้องประชาชนและรู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองไทยและระบบการเมืองไทยที่ผ่านมาอยากให้ระบบมันดีกว่านี้ถ้าระบบดีปัญหาแบบนี้ก็จะน้อยลงครับทั้งคุณหญิงพรทิพย์แล้วก็เข้าใจทั้งพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองไทยระบบการเมืองไทยที่ผ่านมาก็อยากให้ระบบมันดีถ้าระบบมันดีเนี่ยไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้มันก็จะน้อยลงแล้วก็มีรูระบายอยู่ในระบบใช่ไหมครับไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลอย่างเดียวความมืดไล่ความมืดไม่ได้ก็ต้องเป็นความสว่างทั้งนั้นก็อยากจะให้ช่วยกันสร้างสังคมที่ทั้งอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะแล้วก็ช่วยกันสร้างระบบที่มันเสถียรนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ความอึดอัดส่วนตัวมันน้อยลงนะครับผมก็คิดว่า